หัวหน้าภาคของนั่งอยู่ที่นี่ถ้านั่งกายภาพผมบอกว่าถ้าเป็นยุทธศาสตร์เกื้อกูลเป็นสุขแล้วเนี่ยแล้วขยายฮอลล์เฟรมให้สมาคมนิสิตเก่าอีก80ตารางเมตรใช่ไหมครับนะตอนนี้ยังว่างอยู่นิดนึงห้องรับรองที่เราบอกว่าเรารับแขกทั้งหมด77คณะในรอบปีทุกสัปดาห์จะมี visiting professor นั้นมาเยี่ยมเราทุกสัปดาห์เฉลี่ยนะครับนะนั้นห้องนี้เราใช้เป็นห้องรับรองเราขยายห้องน้ำหญิงข้อจำกัดเราคณะวิศวะนี่ไม่มีห้องน้ำหญิงเพิ่มเลยตึกหนึ่งห้องน้ำหญิงก็ไม่มีเลยนะครับนี่เราเพิ่มห้องน้ำหญิงขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะให้นิดหนึ่งเพราะว่าพอเลิกเรียนแล้วนิสิตเข้าคิวเป็นแถวเลยนะครับอันนี้เราขยายปรับปรุงนี่คือสวนญี่ปุ่นนะครับขึ้นมานะครับนี่คือสภาพหลังตึก2เดิมเป็นบอกเกอบอซึมตอนนี้นี่เป็นที่นั่งพักของอาจารย์ชาวต่างชาตินิสิตต่างชาติหลังตึกไอซิงนะครับอันนี้คือเอฟฟอร์ตที่ลงไปให้บ้านนั้นเป็นที่น่าอยู่และเป็นสุขของพวกเราทุกคนนะครับสนามหน้าตึกหนึ่งผมว่าเป็นแลนด์มาร์คของวิศวจุฬานะครับอันนี้ปรับปรุงไปนะครับอันนี้ได้เงินก็เอาเงินออกไปก่อนจากหลายรุ่นทั้งรุ่นผมพอเสร็จแล้วก็บริษัททูคืนทั้งหมด 300,000 บาทนะครับปรับปรุงทั้งหมดนะครับนี่คือลานเกียร์ที่เราจะเปิดวันนี้นะครับเป็นลานเอกประสงค์ของเรานะครับบอร์ดนะครับหน้าต่างลานเกียร์เรานั้นจากหน้าตึก3เราจะย้ายมาตึก4นั้นการแอคเนลเลชพวกเราทุกคนเนี่ยจากตึก3ก็จะหมุนโปสเตอร์จะหมุนนะครับหมุนมาตึก4ตึก2หมุนมาตึก4หมดหมุนรอบใน1อาทิตย์นะครับเพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถรับทราบการเคลื่อนไหวหรือว่าการทำความดีของพวกเราที่ปรากฏอยู่นี่เป็นบอร์ดใหม่ตึก4ไม่เคยมีนะนี่เราติดตั้งขึ้นไปเรียบร้อยแต่โปสเตอร์ยังไม่เข้าไปนะครับจะหมุนโปสเตอร์จากหน้าตึก3นั้นเข้าสู่ตึก2ตึก4เป็นรอบไปนี่คือไอคอนเน็กผมบอกแล้วตัวนี้นะคือที่ว่าเรานำคอมพิวเตอร์เอาหานิสิตแล้วก็ท้าทั้งวันเรามีที่เดียวนะครับอันนี้โครงการนี้นี่ผมเองกับท่านผู้ช่วยอดิวงนั้นเข้าขอพบ AS เป็นบอร์ดเขาพี่กิตติ์พาไปนำเสนอโครงการเมื่อปีที่แล้วไปเปอร์เซ็นต์ท่านซักจนทั้งวัดให้มาหมดออกแบบตัวนี้ประมาณ6เดือนสวยมากนะครับนิสิตวิศวจุฬาตอนนี้สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบนั้นได้ทุกที่ในคณะไม่จำเป็นต้องมีโน้ตบุ๊กเราวางนี่เหมือนในสนามบินแล้วก็ฟรีออฟชาร์จนะครับได้หมดที่ตึกธรรมาสมาคมนิสิตเก่าผมตั้งไว้ตู้หนึ่งเห็นไหมตึก2ตึก3แล้วแต่อันนี้นั้นจะลดแบเรอร์ระหว่างอาจารย์นิสิตท่านสามารถจะสั่งงานนิสิตผ่านได้ตลอดแล้วก็ในปีหน้าต่อไปแล้วนิสิตจะต้องลดตอนเรียนปิดผ่านทั้งนี้หมดนะครับ paperless หมดนะครับอันนี้เราเริ่มจะขยายจุดที่เพิ่มไปเรื่อยๆนะอันนี้ไปอันนี้โครงการนี้ได้จาก AS เข้ามาสนับสนุนเข้าไปในปีถัดไปนั้นผมเรียนว่ากองทุนวิจัยนั้นต้องเกิดขึ้นปีละ30ล้านบาทให้กับวิจัยอันนี้ผมคุยกับทางสมาคมอยู่นะครับไม่ยากเกินไปสำหรับตอนนี้ที่เราหาเงินมา200ล้านแล้วเนี่ย30ล้านนี่เรื่องเล็กมากนะครับให้ทางฝ่ายวิจัยทำแผนให้ผมว่าในเฟสแรกนั้น5ปีแรกนั้นเอาท์พุตจะเป็นวิศวะจะอยู่จุดไหนผมให้10ปี300ล้านจากเงินจากเอ็นดาวเมนต์นะฮะอันนี้เราเดินหน้าแล้วนะครับของทุนวิจัยนะครับแผนการรับนิสิตนะครับจะเอาเด็กเก่งเข้ามาเหมือนเดิมนะครับแล้วก่อนนั้นปอโทเรียนที่เรานั้นได้เรียนฟรีแต่ตอนนี้ปอโทได้เรียนฟรีแล้วได้ไปต่างประเทศอีกนะครับอันนี้แรงมากแต่จะต้องมีแนวโน้มต่อเอกที่เราให้หัวละ 300,000 บาทใส่ไปทันทีนะครับอันนี้จะไปไกลเราจัดกรีนิ่งเซ็นเตอร์นั้นเนี่ยจะขยายออกไปเรื่อยๆนะครับในปีหน้านั้นเนี่ยเราจะมี access card นะครับบุคลากรคณาจารย์นั้นจะผ่านเข้าออกนั้นผ่านทาง RFID หมดนะครับอันนี้จะบังดำเนินการทำอยู่นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ผมเรียนนิดนึงว่าการดำเนินการที่ผ่านมานั้นผมได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งนะครับจากผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาลัยนะครับท่านอธิการบดีท่านรองอธิการบดีหลายส่วนในทุกๆด้านคณะกรรมการอำนวยการสมาคมนิสิตเก่าวิศวจุฬานั้นสนับสนุนทั้งด้านกำลังใจและด้านกำลังทรัพย์นะครับกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์นั้นสนับสนุนทั้งด้านเกี่ยวกับนโยบายนะครับแล้วก็ทั้งด้านเกี่ยวกับข้อคิดต่างๆแล้วก็คณาจารย์บุคลากรทุกท่านนะครับแล้วก็เรียนทุกครั้งว่าไม่สามารถดำเนินการได้ถ้าเผื่อไม่ได้รับการสนับสนุนจากพวกท่านทุกท่านขอบคุณมากครับครับขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านคณบดีเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้นำเสนอผลการดำเนินการนะครับที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่างๆในรอบปีที่ผ่านมาครับจันทร์หนึ่งครับค่ะรวมถึงนโยบายที่จะจัดทำต่อไปด้วยนะคะครับในลำดับถัดไปนะคะก็จะเป็นพิธีมอบรางวัลศักดิ์อินทเนียนะคะก่อนอื่นก็จะขอเรียนเชิญให้ท่านผู้มีเกียรตินะคะรับชมวิดิทัศน์นะคะเพื่อให้ทราบถึงที่มาชื่อของรางวัลแล้วก็
แนวคิดต่างๆค่ะขอรับชมครับตั้งแต่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกพรบใหม่ขึ้นมานะครับหมายความว่าณวันนี้แล้วนั้นเราเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐดังนั้นเนี่ยในความคิดผมแล้วการพัฒนาบุคลากรนะครับมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อรองรับต่อการเข้าสู่การทำงานในยุคข้างหน้าผู้หลานนั้นได้มอบหมายรองคณบดีนะครับดูแลการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะแล้วก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา1ปีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรนั้นก็เป็นมาตรการหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปทั้งในระดับชาตินานาชาติว่าบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์จงกรมหาวิทยาลัยนั้นในแต่ละปีได้ทำชื่อเสียงในระดับหลายระดับหลายเวทีนะครับผมอยากเรียนว่าเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมจุฬาครบรอบ90ปีนะครับในวันที่1ตุลาคม2552นี่น่าจะถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะให้เกิดการประกาศกิตติคุณของบุคลากรเราที่ดีเด่นขึ้นมาในวันนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยในการประกาศกิตติคุณให้กับบุคลากรของคณะวิศวกรรมจุฬานั้นเนี่ยคณะกรรมการดำเนินงานรวมถึงผู้บริหารทุกท่านนะครับนี่ให้ความสำคัญมากที่สุดเราได้ระดมความเห็นนะครับจากคณะกรรมการจากอาจารย์หลายท่านว่าชื่อที่จะเป็นเกียรติยศต่อพวกเรานั้นเนี่ยควรเป็นชื่ออะไรคำว่าศักดิ์อินทเนียเนี่ยเมื่อได้ดูความหมายแล้วเนี่ยก็น่าที่จะสอดคล้องกับการประกาศศักดิ์ศรีคนที่ทำความดีให้กับคณะวิศวกรรมจุฬานะครับศักดิ์ในที่นี้เนี่ยความหมายแล้วเนี่ยอาจจะมาถึงเกียรติศักดิ์ศักดิ์ศรีนะครับอินทเนียนั้นอาจจะเป็นคำที่เรียกเฉพาะของพวกเราชาววิศวกรรมจุฬาเมื่อประกอบกันเป็นศักดิ์อินทเนียนั้นเนี่ยก็อาจจะประกาศได้ว่าเป็นเกียรติศักดิ์เป็นศักดิ์ศรีของชาววิศวกรรมจุฬานะครับอยากจะเรียนพวกเราทุกคนนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับรางวัลว่ารางวัลศักดิ์อินทเนียที่ท่านได้รับนั้นเนี่ยมาจากความตั้งใจนะครับแล้วก็ความเสียสละของพวกเราทุกคนในคณะวิศวกรรมศาสตร์จงกรมหาวิทยาลัยเราช่วยกันคิดช่วยกันทำโจทย์แรกที่เราตั้งขึ้นมาว่ารางวัลที่จะให้กับพวกเรานั้นต้องมีเป็นเอกลักษณ์ของชาววิศวกรรมจุฬานะครับผมเริ่มต้นตั้งแต่เสื้อกิตติยศนะครับเข้าใจว่าผู้บริหารนั้นให้ความสำคัญก็มีทีมงานก็ไปสำรวจกันนะครับเอาแบบเสื้อมาดูกันหลากหลายท้ายสุดแล้วเนี่ยก็ได้ใช้กับประชาวิจารณ์นะครับก็ได้แบบที่ลงตัวขึ้นมานะครับก็อยู่ไม่ไกลไม่ไกลเท่าไหร่นักจัดอยู่รองกรมหาลัยชื่อที่จะปักหรือสัญลักษณ์ที่จะปักลงบนเสื้อนั้นเนี่ยคณะกรรมการพิถีพิถันมากให้ติดต่อทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้ออกแบบนะครับเพราะว่าต้องการที่เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของพวกเราหรือผู้ที่ได้รับรางวัลจริงๆนะครับภูมิใจมากที่ได้ทำของพวกคณาจารย์จุฬาผู้บริหารทุกคนนะครับตัวรางวัลเนี่ยครับมีที่มาที่ไปเยอะมากทีเดียวเข้าใจว่าคณะกรรมการนั้นไปเดินวัดสุทัศน์อยู่2รอบเดินหาโร่นะครับเข้าทางเน็ตค้นแล้วค้นอีกนะครับเนี่ยเจอแบบสวยงามมากมายนะครับจนเลือกไม่ถูกแต่ไม่สามารถหาเอกลักษณ์ของความเป็นวิศวกรรมจุฬาได้เลยนะครับท้ายสุดก็ตกมาที่ว่าใต้อาคารกิจการนิสิตนั้นเนี่ยมีขาโต๊ะเห็นแบบอยู่จำนวนมากมายในระดับหนึ่งนะครับจากขาโต๊ะเนี่ยนะครับ3นิ้วคูณ2นิ้วหรือบางขา3นิ้วคูณ3นิ้วนะครับก็มีการนั่งคิดเขียนแบบกันนะครับจนตกผลึกแล้วก็ลองให้ช่างไม้ลองทำขึ้นมาเอกลักษณ์จริงๆคือเกียร์กับพระเกี้ยวผมเองทราบว่าคณะกรรมการนั้นเนี่ยได้ไปติดต่อหลายร้านทีเดียวก็ยากในการทำท้ายสุดเนี่ยได้มีโอกาสพบท่านหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการนะครับท่านบอกว่าที่ภาคโลหะอุตสาหการนั้นมีจัดมีการรองก็พบอาจารย์จากภาคโลหะการอาจารย์ไพโรจน์นะครับท่านเองก็ออกแบบเกียร์ให้เรานะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์คือว่าในเกียร์ที่ท่านได้รับในครั้งนี้เนี่ยจะมีฟันเฟืองอยู่15ซี่15ซี่นี่ผมมีนึงว่ามีความหมายเรามีภาควิชา12ภาควิชานะครับมี1สำนักบริหารหลักสูตรนานาชาติมี1สำนักงานเลขานุการคณะ
อีกอันนึงที่องค์กรที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนคณะวิศวกรราเราคือสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราถือเป็นฟันเฟืองที่15นะครับที่ขับเคลื่อนวิศวกรราของเรานั้นนั่นคือเอกลักษณ์เกียร์ที่มี15ฟันเฟืองนะครับที่ขับเคลื่อนคณะวิศวกรราของเราไปข้างหน้าครับรางวัลศักดิ์เทเนียในครั้งนี้นั้นเนี่ยผมมีความตั้งใจนะครับแล้วก็ได้นำเสนอกรรมการบริหารคณะว่าอยากจะให้มีทุกปีให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรเรานะครับนั่นหมายความว่าคือวันที่1มิถุนายนทุกปีนะครับเราจะมีการประกาศเกียรติศักดิ์ของพวกเราชาววิศวกรราที่ได้ประกอบคุณงามความดีนะครับแล้วก็ทำชื่อเสียงกับคณะวิศวะของเราให้เป็นแบบอย่างนะครับแล้วก็เป็นความภูมิใจของผู้ที่ได้รับและวงตระกูลของท่านเองครับพอดูรูปแบบเรียบร้อยแล้วนะฮะทางรุ่นดีก็คิดว่าจะทำเป็นเกียร์นะครับเพราะเป็นสัญลักษณ์ของคณะนะครับก็เลยดำริมาที่ทางภาควิชานะครับผ่านมาทางอาจารย์มนบนะครับหัวหน้าภาคอาจารย์มนบก็เลยเรียกผมไปคุยกับท่านคณบดีนะฮะพอเรียกไปคุยเสร็จเรียบร้อยปั๊บพอดีที่ห้องแลบเนี้ยมันมีตัวอย่างของเกียร์นะฮะแต่เป็นลักษณะเกียร์ที่ได้จากการหล่อโลหะนะครับซึ่งมีผิวเนี่ยมันไม่เรียบนะฮะความสวยงามก็ไม่มีนะครับนะฮะพอดูรูปแบบเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็มาตัดสินใจว่าเราจะทำลักษณะเกียร์ตัวนี้ให้มันมีลักษณะที่มีรูปทรงนะครับแล้วก็มีความสวยงามนะฮะซึ่งให้มันเหมาะสมกับรางวัลที่คนจะรับนะครับผมเองอยากถือโอกาสนี้นะครับขอบคุณคณะดำเนินงานทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านรองคณบดีรองศาสตราจารย์ดร.ศรีรุ่งปรีชานนท์ท่านได้อุทิศเวลาและทุ่มเทตลอดเวลา4เดือนที่ผ่านมานั้นจนทำให้เรามีกิจกรรมนี้ขึ้นนะครับและขอขอบคุณคณาจารย์อีกหลายท่านนะครับที่เข้ามาช่วยทํางานทุกส่วนงานทุกอย่างหมดนั้นมาจากพลังจิตใจของพวกเราชาววิศวจุฬานะครับที่ต้องการให้เกิดวันนี้ขึ้นมานะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับค่ะก็นับว่าเป็นอีกรางวัลหนึ่งนะคะที่มีความหมายสำหรับพวกเราชาววิศวะจุฬานะคะในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.บุญสมเลิศฮิรันวงศ์นะคะท่านคณบดีกล่าวรายงานแล้วก็ขานชื่อผู้รับรางวัลศักดิ์อินทเนียครับและขอกราบเรียนเชิญท่านอธิการบดีนะครับได้ให้เกียรติเรียนท่านอธิการบดีท่านผู้บริหารท่านกรรมการสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรจุฬาบุคลากรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านโครงการรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ถือเป็นหนึ่งในโครงการยุทธศาสตร์ที่ดําเนินการตามพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เป็นสุขของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมุ่งหวังให้คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นบ้านอันอบอุ่นของคนดีและคนเก่งโดยพัฒนาสู่การเป็นสถาบันการศึกษาที่บุคลากรมีความสุขสร้างความผูกพันของบุคลากรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องในโอกาสคล้ายวันครบรอบการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นปีที่97ในวันจันทร์ที่1มิถุนายน2553นี้คณะวิศวกรรมศาสตร์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะในการประชุมครั้งที่3เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2553เห็นควรให้มีพิธีมอบรางวัลศักดิ์อินทเนียร์ให้แก่บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นเป็นปีที่2โดยผนวกเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ประกอบคุณงามความดีและสร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้แก่คณะวิศวกรรมจุฬาเป็นแบบอย่างการประพฤติตนและสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อคณะวิศวะและประเทศชาติสืบไปผู้ได้รับรางวัลศักดิ์อินทเนียร์จะมีในปี2553จะมีทั้งสิ้น16คนด้วยกันนะครับแบ่งออกเป็นรางวัลด้านวิชาการจำนวน3ท่านด้านวิจัยจำนวน2ท่านกิจการนิสิต1ท่านบริหารและบริการ3ท่านและรางวัลผู้ทำชื่อเสียงให้กับคณะวิศวกรนั้น7ท่านด้วยกันในลำดับนี้กระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านอธิการบดี
ศาสตราจารย์นายแพทย์พิรมกมลรัตนกุลผู้เป็นประธานในพิธีให้เกียรติขึ้นเวทีเพื่อมอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลในวันนี้เรียนเชิญนะครับบนเวทีรางวัลด้านวิชาการประเภทการเรียนการสอนคุณสมบัติของผู้ได้รับรางวัล 1. มีความสามารถในการสอนถ่ายทอดความรู้ 2. มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ 3. มีความรู้ความสามารถในศาสตร์เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการวิชาชีพ 4. มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนานิสิตด้านสติปัญญาวิชาการทักษะรายนามผู้ได้รับรางวัลศักดิ์เนียประเภทการเรียนการสอนได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรงค์ ปวาราจารย์จากภาควิชาอุตสาหกรรมเคมีสองรองศาสตราจารย์ดร.กุลทินีมณีรัตน์จากภาควิชาอุตสาหกรรมเครื่องกลรางวัลด้านวิชาการประเภทนักเขียนตำรารุ่นใหม่รางวัลด้านวิชาการประเภทอาจารย์ที่ปรึกษาคุณสมบัติผู้ได้รางวัลมีความรับผิดชอบและอุทิศตนมีผลงานการให้คำปรึกษาแก่นิสิตด้านดำเนินชีวิตเกื้อหนุนให้นิสิตเป็นที่ในที่ปรึกษาเกิดแรงบันดาลใจและความคิดเริ่มสร้างสรรค์ในการศึกษาและผลิตผลงานทางวิศวกรรมผู้ได้รับรางวัลศักดิ์เนียประเภทอาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่อาจารย์ดร.บุญรัตน์โลวงวัฒนะจากภาควิชาสังคมโลหการรางวัลด้านวิจัยประเภทผลงานวิจัยอ้างอิงสูงสุดคุณสมบัติผู้ได้รางวัล1มีจำนวนการอ้างอิงโดยรวมทุกบทความที่ได้การตีพิมพ์ระดับนานาชาตินับ10ปีย้อนหลังจนถึงปีปัจจุบันโดยไม่รวมการอ้างอิงผลงานตนเองเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัยผู้ได้รับรางวัลศักดิ์เนียประเภทผลงานวิจัยอ้างอิงสูงสุดได้แก่ท่านศาสตราจารย์ดร.สุทธิชัยอัศบำรุงรัตน์จากภาควิชาอุตสาหกรรมเคมีครับรางวัลด้านวิจัยประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่คุณสมบัติผู้ได้รับรางวัล1มีอายุไม่เกิน40ปีบริบูรณ์ในวันที่1มิถุนายน2563เป็นผู้ที่ตนให้กับการวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องอย่างต่อเนื่องเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณของนักวิจัยสมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอื่นผู้ได้รับรางวัลศักดิ์เนียประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ได้แก่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สราวุธริมดุสิตจากภาควิชาอุตสาหกรรมเคมีครับรางวัลด้านกิจการนิสิตประเภทอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมหรือโครงการคุณสมบัติผู้ได้รางวัล1เป็นที่ปรึกษาชมรมหรือโครงการนั้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย3ปีอุทิศเวลาให้กับชมรมหรือโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์มีผลงานเด่นชัดมีความรับผิดชอบเป็นที่ยอมรับของนิสิตทั่วไปผู้ได้รับรางวัลศักดิ์เนียประเภทอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมหรือโครงการได้แก่อาจารย์ดร.ธงทิศฉายากุลจากภาควิชาการสำรวจครับรางวัลด้านบริหารและบริการประเภทบริการและมนุษยสัมพันธ์คุณสมบัติผู้ได้รางวัล1เป็นบุคลากรสายสนับสนุนมีคุณธรรมในภาพรวมมีความอดทนอดกลั้นยิ้มย้ามแจ่มใสมีแรงจูงใจใฝ่สำฤทธิ์ในการให้บริการมีการรับฟังมีความกระตือรือร้นแสวงหาเทคนิคที่ดีในการทำงานผู้ได้รางวัลศักดิ์เนียประเภทบริการและมนุษยสัมพันธ์ได้แก่นายวิสิทธิ์บัตรพันธนะจากหน่วยบริการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้รางวัลด้านบริหารและบริการประเภทผู้มีความสามารถในการทำงานคุณสมบัติผู้ได้รางวัล1เป็นบุคลากรสายสนับสนุนนะครับสนใจพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่ตลอดเวลาครองตนและประพฤติตนที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักกฎหมายคุณธรรมมีความคิดริเริ่มใหม่ๆที่ดีมีความรู้ความเข้าใจในงานมีผลงานที่ประจักษ์ที่เป็นผลงานที่อาศัยความรู้ความชำนาญผู้ได้รางวัลศักดิ์เนียประเภทความสามารถในการทำงานได้แก่นายไพโรจน์อนันตเศรษฐกูลจากภาควิชาสังคมอุตสาหการครับ